มวยไทยรายวันอยู่กับคู่เอกของรายการครับมุมแดง 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสวัสดีครับ 3D โอ้วันนี้ทำไมดูหน้าอิดโรยไปนะทำเยอะครับทำเยอะเลยเหรอเยอะมากนะครับแสดงว่าคุมมาจากค่ายที่เยอะคุมหลายโลครับ7โลโอ้ยพูดเป็นเล่นไม่ได้โกหกพี่ใช่ไหมไม่โกหกคุมมา7โลเลยเหรอทำไมเวทนี้เนี่ยเราต่อยเท่าไหร่ต่อย108 109 108ต่อน้ำหนักให้เขาปอนด์นึงครับนะครับทำไมเราต้องบีบลงมาครับเพราะว่าราคาไม่ได้เล่นเพราะว่าถ้าต่อยเวทเราเนี่ยไม่มีราคาเล่นแน่ชื่อชั้นเราดีกว่าครับเราเลยต้องยอมคุมถึง7กิโลครับทำยังไงบ้างอดข้าวอ่ะก็ทำตั้งแต่3วันก็อาทิตย์นึงก็คุมมีสูตรไหมก็คุมมาเรื่อยๆครับคุมมาเรื่อยคือกินบ้างกินบ้างนิดหน่อยมันหนักเอาวันสุดท้ายครับมันไม่ลงมันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วแล้วเมื่อเช้าหน้าตาช่างลดเท่าไหร่.6-7 ครับประมาณ.7ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีครับนะครับซ้อมอยู่เพชรยินดีเหมือนเดิมครับนะครับอ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากทางบ้านเลยวันนี้ถึงแม้จะคุมน้ำหนักเยอะผ่านได้ไม่ได้ครับผ่านแน่นอนครับเป็นแรงใจแรงเชียร์ผมนะครับ 3D เต็มที่ฮะหนักแน่นอนคนโคราชครับนะครับพี่น้องโคราชตามเชียร์ได้นะครับผมค่าตัวรับเท่าไหร่แล้วครับ 60,000 ครับ 60,000 นะครับครับน้ำหนักปล่อยเต็มที่กี่โล55 55เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำหนักคุมมาถึง7กิโลครับแต่วันนี้น้องบอกไม่มีปัญหาครับชื่อชั้นกระดูกดูดีกว่าวันนี้ครับมาดูมุมน้ำเงินนะครับคู่เอกของศึกเพชรวิเศษวันนี้ข้างๆผมพร้อมแล้วครับลูกทอย FA Group ครับสวัสดีครับลูกทอยโอ้โหผลงานล่าสุดเรานี่กระซวกมวยตัวเล็กกับเราครับใช่ไหมวันนั้นเนี่ยชนะตุ๊กตาทองขาดเลยปะก็กินปลายยก4มั้งครับก็คือต้นนี่ก็เบียดจะมาตลอดครับผมนะครับแต่ว่าไปพลิกชนะเขาได้ปลายยก4ครับนะครับเห็นบอกวันนั้นเนี่ยฟันศอกมาเลยพลิกเกมได้ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้ต้องขึ้นมาเจอกับ 3D หนักอกหนักใจอะไรไหมครับไม่ครับไม่เลยครับตั้งแต่เราชกมวยมาเคยเจอยัง 3D นะยังเลยครับยังเลยครั้งนี้ครั้งแรกครับผมนะครับศึกษาเทปการชกเข้ามายังครับไม่ครับไม่ดูด้วยครับดูแล้วเดี๋ยวตกใจไม่ตกใจครับไม่ตกใจด้วยครับไม่กลัวด้วยขนาดตุ๊กตาทองหนักๆยังเอาเราไม่ลงเลยครับใช่ไหมเขาเป็นมวยศอกคมแข้งหนักมวยทรงนี้เราชอบไหมครับก็ได้ครับได้อยู่ครับขอให้เราเนี่ยเดินติดอย่างเดียวครับผมนะครับจะไปเดินติดไปสู้กับเขานี่การฟิตซ้อมเป็นไงก็ฟิตมาเต็มร้อยครับ120เลย120เลยครับคือพูดง่ายๆว่ามั่นใจเต็มที่ครับผมนะครับซ้อมอยู่ไหนครับค่ายมวย FA Group ครับยังอยู่ที่เดิมครับ FA Group ตอนนี้เนี่ยมีใครปั้มใครซ้อมให้บ้างก็มีวังน้ำเย็นคมอาวุธแล้วก็มีพี่เพชรมรกตที่เด็ก99ก็มาช่วยปั้มให้บ้างครับมีทั้งมวยข่าวมีทั้งมวยฝีมือครับเพชรมรกตนี่มาทวนเชิงให้ด้วยครับผมโอ้โหเอามวยซ้ายมาทวนเชิงคุณผู้ชมแสดงว่าก็ต้องรู้ทาง 3D แหละครับนะครับวันนี้ก็น่าจะเอาอยู่ครับผมนะครับแล้วน้ำหนักได้เขา1ปอนด์ต่อย109เป็นไงได้ลดไหมไม่ครับน้ำหนักสบายครับวันนี้ปล่อยมาเหรอครับปกติลูกทอยต่อยน้ำหนักโหลดเต็มที่เลยได้เท่าไหร่105 106ก็ได้ครับอ๋อปกตินี่105ปอนด์106ปอนด์ก็ชกได้วันนี้ปล่อยขึ้นมาครับไม่เสียเปรียบเนาะไม่ครับนะครับเพราะว่าเราใหญ่กว่าเขาด้วยครับนะครับไม่ได้ลดอะไรทั้งสิ้นครับแล้วจากค่ายได้คุ้มป่ะก็มีมานิดหน่อยประมาณกี่โลครับ2โลมั้งครับโอ้สบายเลยกินมาเต็มที่ใช่นะครับไม่ต้องอดข้าวด้วยครับนะครับดูเนื้อตัวน้องครับคุณผู้ชมครับไฟนี้ต้องบอกว่ากินอิ่มนอนหลับคุมมาจากค่าย2กิโลเท่านั้นวางแผนเดิมเดินเลยเดินเลยครับไม่ถอยนะครับเพราะว่าถ้าถอยเขาล่องแข้งแน่ครับสุดท้ายอยากให้ฝากพี่น้องทางบ้านครับละคนที่ไหนครับหนองคายครับฝากพี่น้องชาวหนองคายว่าวิสานได้ไหมครับได้ครับว่าวโรดครับซอยเป็นกำลังใจผมนะครับผมลูกทอย FA กับสู้เต็มที่ครับวันนี้ชนะติดต่อกันได้แน่นอนได้ครับหลังจากชนะเจ้าตุ๊กตาทองแล้วค่าตัวขึ้นยังก็30,000เหมือนเดิมครับ 30,000 เหมือนเดิมครับแต่ถ้าวันนี้ชนะ 3D นี่มีสิทธิ์ขึ้นไปแตะ 35,000 เลยนะครับน่าไฟนี้น่าจะ 35,000 ครับไฟนี้น่าจะได้แล้วแหละครับนะครับคุณผู้ชมครับตามให้กำลังใจน้องไฟที่แล้วโชว์ไว้สวยชนะตุ๊กตาทองไฟนี้ขึ้นชั้นครับเจอกับ 3D ได้น้ำหนักอีก1ปอนด์ครับมวยไทยรายวัน